สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทั่วลงหนักบาสตี้เน็ตไอดอลสาว2โพสต์จบม.3เรียนไปทำไมหาเงินดีกว่าหลายคนอาจจะรู้จักเธอกันเป็นอย่างดีสำหรับเน็ตไอดอลบาสตี้ล่าสุดก็กลายเป็นประเด็นอีกแล้วเมื่อเจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บาสตี้ V2 ระบุว่าเมื่อก่อนโดนดูถูกว่าบาสตี้เรียนไม่จบหยุดแค่ม.3ตอนนี้รู้ยังคะว่าเรียนไปทำไมหาเงินดีกว่าค่ะสบายในอนาคตความคิดส่วนตัวหลังจากนั้นเจ้าตัวก็โพสต์ภาพบ้านหลังแรกและรถคันแรกที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปีต่อมาก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเจ้าตัวเป็นจำนวนมากที่สามารถทำงานและหาเงินได้จำนวนมากๆมีทรัพย์สินเงินทองตั้งแต่อายุน้อยๆแต่ทว่าหลายคนคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของบาสตี้ระบุว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเรียนจบม.3แล้วจะมีโอกาสมีความสามารถที่จะไปถึงจุดเดียวกับบาสตี้การที่เจ้าตัวโพสต์แบบนี้ทั้งที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มีผู้ติดตามหลักล้านและส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กวัยเรียนอาจจะเป็นการสร้างค่านิยมให้เด็กๆซึ่งแต่ละคนมีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันโอกาสที่ได้รับก็ไม่เท่ากันดังนั้นการเรียนจึงเป็นหนึ่งในการสร้างโอกาสในชีวิตที่ดีบาสตี้ในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังไม่ควรโพสต์แบบนี้ขณะที่ Facebook จ๊อกได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวว่าอัปเดตดราม่ารอบ2บาสตี้ประกาศจบม.3รู้หรือยังว่าเรียนไปทำไมเราแฟนคลับร่วมยินดีแต่ในอีกมุมนึงที่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันกับโพสต์ของเธอดราม่ารอบ2หลังบาสตี้โพสต์จบม.3รู้หรือยังว่าเรียนไปทำไมเนื่องจากปัจจุบันอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามหลักล้านคนโดยช่วงอายุที่ติดตามเธอก็อยู่ในช่วงมัธยมสิ่งที่เธอต้องการจะสื่ออาจจะสื่อสารในแง่มุมที่ผิดพลาดไปทำให้หลายคนไม่เห็นด้วยกับโพสต์ล่าสุดที่เธอโพสต์ไปเนื่องจากการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญสอนความรู้สอนการมีมารยาทและการอยู่ร่วมในสังคมที่แปรผันไปตามช่วงวัยจริงอยู่ที่บาสตี้จบเพียงม.3และประสบความสำเร็จในชีวิตแต่หลายคนก็อาจจะไม่ได้มีพร้อมหรือมีต้นทุนความสามารถเท่ากับบาสตี้ในการสร้างสิ่งรอบกายขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองแต่สิ่งที่บาสตี้สื่อออกไปอาจจะเป็นการชี้นำเด็กผู้ติดตามได้ทั้งนี้ชีวิตของบาสตี้ที่ปัจจุบันเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีผู้ติดตามมากมายมีเงินทองเข้าหาแต่สิ่งหนึ่งที่บาสตี้อาจจะต้องส่งเสียงออกมาจากความสำเร็จในชีวิตตัวเองมาให้ผู้ติดตามตัวเองนั้นได้ทราบและร่วมยินดีและสามารถเอาตัวเองนั้นไปเป็นต้นแบบในการสร้างอะไรบางสิ่งที่ส่งผลดีและประสบความสำเร็จแบบบาสตี้ได้สิ่งเหล่านี้ในฐานะที่บาสตี้เองอาจจะยังสื่อสารออกมาผิดวิธีทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้ก็อาจจะต้องปรับปรุงคำพูดหรือแนวทางการสื่อสารออกมาใหม่เพื่อให้เกิดผลลัพธ์กับตนเองและคนรอบข้างได้มากที่สุดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ